สวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับช่วงนี้อบรมให้ลูกศิษย์นะครับเกี่ยวกับการเขียนแบบ2มิติการเขียนแบบ3มิติก่อนที่เขาจะไปทำงานนะครับวันนี้เรามาต่อกันที่ static เหมือนกันมาพร้อมกับเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อที่จะมากดคำนวณอ่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันให้เห็นหน้ากันด้วยเนาะมันจะได้รู้สึกเรียนกับมนุษย์ไม่ได้เรียนกับกระดานอย่างเดียวนะครับโอเควันนี้อาจารย์เอารูปมีเรือนะมีเรือ2ลำเปลี่ยนสีดีกว่ามีเรือ2ลำนะครับกำลังดึงกระบะทรายไหมอยู่ในแม่น้ำนะครับกระบะทรายอยู่ในแม่น้ำอยู่นะครับเพื่อที่จะทำให้มันเคลื่อนที่ได้โดยเขาจากรูปเนี่ยพบว่า FA นะครับเขาให้มาเท่ากับ2กิโลนิวตันในการดึงเป็นมุม30องศาด้วยแบบนี้นะครับ30องศาโทษทีนะเราจะทำข้อนี้จดข้อนี้นะจดข้อนี้ก่อนนะครับข้อที่2ขีด28นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะวันพรุ่งนี้เราค่อยมาทำชุดนี้ต่อนะครับวันนี้เอาไปทีละข้อค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมาดูนะครับเขาบอกว่าถ้าแรงรับนะครับของการดึงเรือนะครับเนี่ยจากสองตัวนี้นะครับแรงรับที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ3กิโลนิวตันนะครับ3กิโลนิวตันแบบนี้นะครับแรงรับ3เกิดขึ้นเท่ากับ3กิโลนิวตันนะครับวิ่งไปตามแกน x นะครับไปตามทิศทางบวกของแกน x จงคำนวณหาแรง fb นะครับ force fb ตัวนี้นะครับหา force fbและก็มุมทิศทางนะครับ direction ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่กันนะครับเอามาเริ่มทำเลยนะครับจากโจทย์เราข้อนี้รู้สึกว่าจะง่ายไปหน่อยนะครับปึ๊บดังแกนขึ้นมาตรงนี้แกน y ตรงนี้แกน x นะครับตรงนี้แกน y ตรงนี้แกน x มีแรง2กิโลนิวตันกระทำแล้วก็จากโจทย์เขาบอกว่ามีแรงรับเท่ากับ3กิโลนิวตันนะครับ3กิโลนิวตันกระทำแบบนี้อยู่นะครับแบบนี้แบบตรงนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นเขาให้หา FB นะครับ FB จริงๆมันอยู่ด้านนี้เนาะ FB นะครับ FB ซึ่งมีมุมเท่าไหร่นะครับไม่รู้นะครับเรากำลังจะหาแต่เราพบว่าการที่จะได้แรงรับจริงๆมันก็ต้องออกมาจากอย่างนี้นะแรงรับที่เกิดขึ้นได้มันก็ต้องครบปุ๊บวิ่งมานี่นะครับเป็นแรงรับคือตรงนี้คือ FB ที่เราต้องการหานั่นเองตรงนี้คือ FB ที่เราต้องการหานะครับตรงนี้คือ FB ที่เราต้องการหาโอเคนะครับเราหายังไงมุมนี้เราได้เท่าไหร่ครับมุมนี้ซูมเข้าไปมุมนี้เราได้30องศานะครับเห็นอะไรไหมเห็นสามเหลี่ยมไหมครับสามเหลี่ยมเกิดสามเหลี่ยมเกิดขึ้นแบบนี้นะครับสามเหลี่ยม2 3ผมเขียนให้น้อยลง FB แล้วก็มุม30ใช้สูตรของอะไรได้กดของอะไรได้ใช้กดของอะไรได้มีสามเหลี่ยมรู้2ด้านรู้มุมระหว่างด้านโอเคผมได้ยินนะว่าตอบว่าโคไซรอโอเคไหมโอเคนะครับโคไซรอก็ FB อุ้ย FB เท่ากับ2ยกกำลัง2บวก3ยกกำลัง2ลบด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วยคอส30ทั้งหมดสแควร์รูทนะครับแบบนี้นะครับสูตรมันว่ายังไงนะเดี๋ยวยกตัวอย่างสูตรเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะครับ A B C ถ้าเกิดเรารู้มุม C ตรงนี้ค่าของขนาดของมุมด้านของ C นะครับ C จะเท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2ลบด้วย2 AB cos theta ทั้งหมดสแควร์รูทนี่คือสูตรนะครับก็เอามาใช้นะครับกดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับกดเครื่องคิดเลขก่อน
ครื่องคิดเลขก่อนนะโถได้ออกมานะครับ CF ไม่ใช่ FB นะครับ FB จะเท่ากับ 1.615 กิโลนิวตันนะครับ 1.615 จากรูปตรงนี้นะเท่ากับ 1.615นะครับกิโลนิวตันนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาให้หาเซต้าด้วยนะครับให้หาเซต้าก็คือหาด้านมุมนี้นะครับมุมนี้ขึ้นมาซึ่งก็เราย้ายมาอย่างนี้เนาะย้ายชุดนี้มาแบบนี้สมมติเราเขียนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอ้ยนะครับเนี่ยของเส้นนี้ขนานกันนะครับเราได้ตรงนี้เท่า 1.615 เพราะฉะนั้นด้านนี้น่ะที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูเดี๋ยวพาไปดูสามเหลี่ยมมาวาดสามเหลี่ยมใหม่ดีกว่าแบบนี้นะครับมุมนี้เรารู้ว่า30ด้านนี้2ด้านนี้3ด้านนี้1.615นะครับอาจจะไม่ค่อยใกล้เคียงนะผมวาดให้มันใกล้เคียงขึ้นเสียเวลานิดนึงนะครับขออภัยด้วยมันต้องดูสั้นกว่ามแบบนี้นะ 1.615 นะครับแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมุมนี้30นะครับด้านนี้รู้นะครับเราก็ใช้อะไรดีใช้ไซลอนะครับก็คือด้าน 6.615 ส่วนด้วยไซอะไรครับไซ30ใช่ไหมเราอยากรู้มุมไหนเดี๋ยวตอนนี้เราอยากรู้มุมไหนถ้าดูจากรูปนะครับถ้าดูจากรูปเขาให้หามุมนี้เดี๋ยวผมขอลบก่อนนะไปช้าๆนะครับเขาอยากให้หามุมนี้ใช่ไหมครับถ้าเราลองวาดลักษณะนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้มันก็คือนะครับจริงๆมุมนี้ก็คือมุมนี้นะครับนี่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือมุมนี้เนาะเพราะว่าถ้าดูแล้วเส้น2เส้นนี้มันคือเส้นขนานแล้วก็เส้นนี้คือเส้นที่วิ่งผ่านนะครับมุมแย้งที่เกิดขึ้นมันจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราไปหามุมนี้เกิดขึ้นมาเราจะได้คำตอบของมุมหรือ direction ของมันนั่นเองนะครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับกลับมาที่ตรงนี้เราก็จะพบว่า 1.615 เราอยากได้มุมนี้ใช่ไหมมุมเซต้าใช่ไหมเซต้าตัวนี้มันก็จะเท่ากับใช้ด้านตรงกันข้ามของมุม2ส่วนด้วยไซเซต้านะครับแก้สมการสิครับย้ายข้างไซเซต้าจะเท่ากับ2คูณไซ30ส่วน 1.615 ผมเคยมีเรื่องฮาๆเวลาสอนหนังสือมันมีเรื่องฮาๆประจำเด็กนักศึกษาเห็นทรายครับเห็นทรายทรายเฮ้ยทรายทรายตัดทรายโอเคอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะอย่าทำนะครับตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามากดก่อนเครื่องคิดเลขก่อน2คูณทราย30หาร 1.615 โอเคได้เท่ากับ
0.619 นะครับไซเซต้าอยากได้เซต้านะครับอยากได้เซต้าก็อาร์คไซนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับอาร์คไซ 0.619 ได้เท่ากับเซต้าได้เท่ากับ 38.24 องศานั่นเองนะครับได้ครบหมดแล้วนะครับได้มุมได้ขนาดนะครับนี่คือคำตอบของเราที่เราอยากได้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งได้ดูคลิปนี้นะครับก็ Facebook ก็เข้าไปที่ถ้าเป็น Facebook นะให้เข้าไปที่ @littilut นะครับหรือเป็นเพจ static code นะครับ static code static code แบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดเป็น YouTube นะครับไว้ YouTube นะครับก็ lit beta นะครับไปตามกันได้เลยนะครับไปตามกันได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะในคลิปต่อไปในข้อต่อไปนี้นะครับข้อ 2.29 นะครับ 2.29 แล้วเดี๋ยวเจอกันอีก2ข้อในคลิปต่อไปวันนี้